เรามาต่อเนื่องกันครับสำหรับความน่ารักและก็โมเมนต์ดีๆกับคู่ของนกพักเก้าพีพีที่ต้องเรียกว่ามีคำถามมีโมเมนต์อะไรชวนให้พูดคุยกันเดี๋ยวไปต่อคุยกันในส่วนของช็อตที่3นะครับนะช็อตแรกตรงนี้ก่อนครับลากสโลโมชั่นมานะครับพีพีเก้าเรานะแล้วมุมขวาล่างนี่พีพีสองนิ้วนะอ่ะยังไงเออนะพอเข้าใจฟีลลิ่งไหมครับฟีลลิ่งแบบนี้นะครับกำลังใจถึงใจนะแบบนั้นใช่ไหมน่ารักครับในส่วนของคลิปก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องของเป็นอะไรนะความคลั่งรักนะครับก็ย้อนสัมภาษณ์พี่เก้านี่ก็3ปีที่แล้วด้วยก็เพลงที่ที่เป็นอินโพสอ่ะนะครับเพลงที่ประกอบในโพสต์อินโพสต์ไอจีสแกมของพี่ก้าวล่าสุดที่อยู่ที่โรงจอดรถนะ Under Your Spell นะครับก็ฟีลแบบอยู่ในมนต์สะกดของใครบางคนก็พีพีแหละครับนี่กันหลูกกันสั้นๆนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงหมดเลยที่ผมพูดเมื่อกี้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะความคิดเห็นที่เพื่อนพี่น้องชาแนลนะรู้สึกยังไงกันบ้างเอาเป็นกันได้เดี๋ยวเราไปต่อครับมาต่อตรงนี้ครับมุมนี้จากเพื่อนพี่น้องชาแนลเราถ่ายมุมด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวมีคำถามนะครับเพราะว่าจากคำถามที่เป็นโพลตัวเลือกนะทำไมพี่ก้าวเราเลือก A นะครับเพราะว่าเนี่ยแหละคำตอบอยู่ตรงนี้ครับฟังเสียงกันสักหน่อยครับทำไมเมื่อวานอยากไปกอดพีพีคะยังไม่เคยไปไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่เคยไปบ้างนะก็ขำกันนะครับนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวก็เสียการแล้วมีเขินนะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะพี่บ้านหนูเรียกช็อตไม้นะฟิลเนี่ยไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลยนะแล้วนพก้าวก็ไปไม่เป็นเลยนะเสียการหนักเลยเนี่ยเจอคำถามจากแฟนคลับเข้าไปเนี่ยโอ้โหว้าวุ่นนะว้าวุ่นเลยนะอยากไปเกาะสมุยกับพี่ปีหรือเปล่านี่ช็อตไม้ช็อตไม้นะช็อตไม้ทันทีไม่ใช่พี่ปีมานะครับไปสมุยก็ได้นะเคยสมุยนี่ช็อตใหม่คำถามยากเกินไปกะแค่ได้ยินชื่อก็ยิ้มหวานเชียวลุงนะแล้วพี่แกยิ้มเขินทำไมก่อนไม่มีเหตุผลหายใจเข้าหายใจออกเป็นพีพีพอได้ยินแค่ชื่อพีพียกไว้ก่อนเลยฮิ้วเลยครับอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องคนน้องเนี่ยคือเขาก็ชอบเสียอากาศนะอันนี้เป็นโมเมนต์สั้นๆนะครับโอ้โหคำตอบอยู่ตรงนี้ละไม่รู้ครับไม่เคยไปมั้งครับนะคำตอบคือโมเมนต์เสียอาการของพี่ก้าวครับเดี๋ยวไปปิดท้ายครับปิดท้ายตรงนี้ครับนะสักหน่อยนึงเมื่อพี่ถามแฟนกลับใช้อะไรเช็ดหน้าเนี่ยพี่บอกอุ้ยใช้แฟนเช็ดให้นะอันนี้อวดนะอันนี้อวดกะนะในขับขามนะครับแคปชั่นตรงนี้นะน้องพีพีคือผู้หญิงที่ใช้คำว่าน่ารักเปลืองมากจริงๆเดี๋ยวฟังเสียงกันสักหน่อยครับกับช็อตนี้นะครับรู้สึกจะเป็นอินไลฟ์ตอนนั้นนะอุ๊ยใช้แฟนเช็ดให้อันนี้เล่าหรือบอกหรืออะไรอ่ะโอ้โหมีความเบะปากเลยพี่ก้าวว่าไงบ้างครับขำๆนะครับขำๆนะช็อตตัดสลับกันในคลิปนี้นะครับสำหรับความน่ารักของนพก้าวแล้วก็พีพีเนาะนำเสนอกันไม่สั้นไม่ยาวขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับ